เขาขอไลน์ก่อนว่าแบบว่าแชร์โลให้หน่อยอีกโลนึงหนูเอ้ยทำไมไม่ขอแอดมินเธอตอนนั้นเราดูแลตัวเองเราไม่มีผู้จัดการเราไม่มีโลเธอแล้วพอแยกกันพอจะกลับบ้านไลน์มาโฮมเยสถึงบ้านยังเอ้ยซัมติงละทุกคนเตือนหมดเลยว่าอย่าจีบกับไอชินคุณลุกแบบเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นเสือหรือเปล่าหนูก็เลยแบบนะเดี๋ยวจะแบบเอาให้อยู่หมัดเธอต้องเป็นคนแบบฉันเลยเหรอเอ้ยรีบเป็นนางเอกเลยนี่รีเล่นกับพี่พุทธไปบอกเขาเล่นกับพี่พุทธชินทำไมเจอเรื่องเนี้ยผมก็จำไม่ได้เว้ยแต่วันนั้นที่แม่ผมไปเหมือนไปแม่ผมไปขอบ้านรีใช่ไหมครับแล้วแม่ผมมาเล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะชินกลับมาจากกองละครแล้วพูดถึงผู้หญิงคนนึงแล้วพูดไม่หยุดอ๋อเหรอไม่หยุดอ๋อเหรอแบบสาธยายไม่หยุดว่าแบบผู้หญิงคนนี้เขาธรรมชาติจังเลยเว้ยชอบเขานะเขาน่ารักเขาแบบอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นซึ่งทุกผมจำไม่ได้เลยเว้ยแต่แม่มาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเนี่ยใช่ลี่อ่ะอาจจะพูดถึงลูกนี้ไม่ใช่ลูกนี้ป่ะไม่ก่อนหน้านั้นประมาณช่วงนั้นแหละหมายถึงว่าแบบที่มาเล่าให้แม่ฟังอ่ะแม่บอกว่าแบบเนี่ยเราไม่หยุดเลยแบบตาเป็นประกายเลยอะไรซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเขาผมอ่ะคิดแหละไม่งั้นผมคงไม่พูดขนาดนั้นแต่จำไม่ได้ว่าแบบเพราะมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเล่าให้แม่ฟังเฉยๆยังไม่ได้คิดจะจีบเออแบบอาจจะแบบแค่แบบเออเฮ้ยไปเจอคนนี้มาแล้วเขาน่ารักจังแต่ว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ลุยหน้าจีบแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ๆแล้วมันเริ่มต้นแบบสัมพันธ์มันคิวที่เท่าไหร่อ่ะคิวที่3คิวที่4โอ้เร็วเหมือนกันนะเพราะว่าแต่มันเป็นช่วงนั้นมากค่ะละครนี้คือละครเรื่องนี้ถ่ายเกือบ2ปีครับเออทำไมอ่ะคือนานมันมีดีเลย์อะไรหลายๆอย่างครับพี่มันแบบหลายๆอย่างก็น่าจะประมาณนั่นแหละคิวมันจะมีอยู่วันที่เราอยู่ด้วยกันยันตีสามถ่ายแบบถ่ายยาวมากอะไรอย่างเงี้ยคนถ่ายแล้วกันจะตีสามอ่ะใช่ก็เลยเหมือนแบบได้คุยกันเยอะขอไลน์หนูไม่ขอไลน์แอดมินอ๋อเขาเริ่มก่อนเลยคุณชินขอไลน์เขาก่อนถูกเราเป็นเราผู้หญิงเราจะไม่ขอไลน์ผู้ชายก่อนชัดเจนมากครับเขาขอไลน์ก่อนว่าแบบว่าแชร์โลให้หน่อยอีกโลนึงหนูเอ้ยทำไมไม่ขอแอดมินเธอตอนนั้นเราดูแลตัวเองเราไม่มีผู้จัดการก็ขอแอดมินซิเราไม่เคยคุยกับแอดมินก็คือมาขอแชร์ให้แชร์โลเคชั่นโลต่อไปต้องย้ายโลต้องละครมันจะต้องย้ายโลก็เลยบอกว่าก็ตั้งใจจะขออยู่แล้วขอไลน์หน่อยมันต้องมีนิดนึงว่าพี่จะแบบอยู่ดีๆไปขอไลน์มันน่าเกลียดมันไม่เนียนมันต้องแบบว่าเออเฮ้ยเราไปโลเคชั่นแบบเราไม่มีโลเธอแล้วพอแยกกันพอจะกลับบ้านไลน์มาโฮมเยสถึงบ้านยังตอนนั้นรู้แล้วอะเราไม่ได้อินโนถ้าจะบอกว่าไม่รู้ว่าเขาจีบหรอกแม่หนูก็คิดว่าเฮ้ยซัมติงละคิดในใจแต่ปรากฏทุกคนเตือนหมดเลยว่าอย่าจีบกับเอชินอย่าเป็นแฟนเอชินเขาเตือนว่าไงไม่ผิวเธออย่างเลยเธอดูลุกสิเธอดูบอกมาคืนนี้อย่างได้กี่ครั้งเขาก็กลัวไงแม่ว่าตอนนี้เป็นจังนี้อย่างได้อีกครั้งเลยอ่ะตอนนั้นเพลงเขาเพลงเขาเพลงเขาพ่อหนูเว้ยเขาดูลุกเจ้าชู้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อพ่อก็เตือนด้วยเหรอพ่อแม่ไปกองก็ไม่ใช่เหรอคือพ่อไม่ได้บอกแต่พ่อดูลุกแบบเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นเสือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบว่านักร้องเหรอมึงเออหนูก็เลยแบบนะเดี๋ยวจะแบบเอาให้อยู่หมัดรอดูเลยนี่ก็สู้สู้ด้วยนี่สายสู้ไงหนูก็เลยว่าเจอเลยเธอต้องจำคนแบบฉันอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ชอบอ่ะก็คงไม่เป็นอย่างงี้ป่ะก็จริงอ่ะนะเพราะเหรอเราก็คิดว่าเอาต่อให้เจ้าชู้มาเราก็เตรียมรับมือไว้ก่อนผู้ชายคนนี้เจ้าชู้แน่คือหนูรู้สึกว่าคนเตือนอ่ะหนูขอบคุณมากเลยที่เตือนแต่คนที่จะรู้หรือคนที่จะสัมผัสได้คือเราถูกต้องไหมคะคือไม่มีใครรู้นอกจากเราหนูอ่ะลองดูสักตั้งถ้าเกิดจะเจ็บฉันเจ็บถ้าเกิดไม่เจ็บฉันก็แฮปปี้ไงแล้วไม่หึงอ่ะเขาต้องไปเล่นคอนเสิร์ตทุกคืนอะไรช่วงแรกหึงปีแรกหึงเป็นฟีลแบบว่าเป็นผู้หญิงขี้หึงปีแรกหลังจากนั้นมาก็ไม่หึงแล้วเพราะเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าแบบเขาไม่ต้องชู้เลยจริงๆใช่ไหมแบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่